ดูงานเนาะขอดูงานที่คุณครูสั่งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่คุณครูให้เราไปเขียนปฏิทินเดือนเกิดของเราใช่ไหมคะเอามาโชว์หน่อยซิเอามาโชว์หน่อยซิขอดูหน่อยนักเรียนที่ไม่เปิดกล้องนะคะโชว์ไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาลงเดี๋ยวคุณครูจะเช็คเนาะโชว์ไว้นะคะกฎกติกาของเราในการเรียนนะคะก็คือ1ต้องเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าเห็นตากันนะคะสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะคะ2ไม่อนุญาตให้เปิดไมค์ถ้าคุณครูไม่ได้ถามเพราะว่าการที่หนูจะเปิดไมค์ตอบหรือเปิดไมค์คุยกันกับเพื่อนนะคะมันเป็นเสียงรบกวนคนอื่นๆที่เขากำลังเรียนนะคะโชว์ไว้นิวโอเคนิวเอาลงได้แพลนเอาลงได้ค่ะเพียงอโอเคค่ะเอาลงพักพาร์ทค่ะเอาลงในอุ้ยคุณครูมองไม่เห็นของอุ้ยอะค่ะลูกหนูเอามาใกล้ๆจอสิลูกหนูยังทำไม่เสร็จค่ะอ๋อค่ะแล้วหนูไปทำต่อให้เสร็จนะลูกแล้วหนูก็เอาคนที่เสร็จแล้วหนูก็เอาเก็บไว้ในสมุดเลยหรือไม่ก็ของใครที่เป็นกระดาษหนูก็แนบไว้กับหนังสือได้เลยนะคะไหนของออมสินออมสินออมสินตั้งตรงๆลูกโอเคค่ะของออมสินที่เหลือนะคะใครที่คุณครูเช็คแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือของเราไปที่หน้า18ได้เลยเราจะขึ้นเรื่องการใช้สักการะในชีวิตประจำวันของเราใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดงานที่ครูสั่งไว้สัปดาห์ที่แล้วก็คือให้เขียนปฏิทินเดือนเกิดของเรานะคะแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นปฏิทินแบบนี้เนาะนะคะโอเคค่ะผมเขียนผิดค่ะไม่เป็นไรลูกได้เราทำได้แค่ไหนคือแค่นั้นไปก่อนเนาะการที่ทุกคนฟังคุณครูการที่คุณครูให้เราเขียนปฏิทินเดือนเกิดของเรานะคะก็คือสืบเนื่องมาจากสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องศักราชใช่ไหมคะเรื่องของการเทียบศักราชเราอาจจะได้เรียนมาบ้างแล้วคร่าวๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาลงมือในการทำในการเรียนแล้วการทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะทีนี้ศักราชเนี่ยศักราชที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหลักๆเลยมีอยู่แค่2ศักราชใช่ไหมคะลูกก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะเพื่อนกำลังเข้ามาหลายคนเลยนะคะนักเรียนรอเพื่อนสักครู่ใครที่เสร็จแล้วหนูโชว์ให้คุณครูดูได้เลยนะคะมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะดูนะคะการนับศักราชนะคะหรือศักราชที่เราใช้นะคะเรามาดูก่อนว่าที่มาและความเป็นมาของศักราชเนี่ยเป็นมาอย่างไรทำไมเราต้องใช้ศักราชแล้วศักราชเนี่ยมาจากไหนคริสตศักราชมาจากไหนนะคะดูนักเรียนดูรูปภาพรูปภาพนี้เขาถามว่าศักราชอยู่ตรงไหนคำว่าศักราชอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะพุทธศักราชก็คือเป็นศักราชของศาสนาพุทธนะคะส่วนคศหรือคริสตศักราชเป็นศักราชของศาสนาคริสต์นะคะหลักๆเราจะใช้อยู่แค่สองศาสนานี้นะคะหรือสองพศนี้สองศักราชนี้นะคะที่เราจะใช้ต่อไปเรามาดูความหมายของพุทธศักราชนะคะหรือที่มาของศักราชเนี่ยทำไมถึงต้องเรียกว่านิยมใช้นะคะประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนมากศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยส่วนมากนิยมใช้ก็คือพุทธศักราชหรือพ.ศ.
การเขียนอักษรย่อพอสอนะคะเราต้องเขียนพอพานจุดสอจุดนะคะเราจะไม่เขียนพอสอแล้วก็จุดเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูดีๆว่าการเขียนพอสอเห็นไหมคะจะมีจุดสองจุดพอจุดสอจุดนะคะพุทธศักราชหรือพอสอเนี่ยเราจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะโดยการนับพอสอหนึ่งของประเทศไทยของประเทศไทยนะคะการนับพอสอหนึ่งหรือพุทธศักราชหนึ่งของประเทศไทยจะเริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว1ปีนะคะเราจึงมีการเริ่มนับพุทธศักราชเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพ.ศ.100แสดงว่านะคะแสดงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปีคะ100ปีค่ะ100ปีนะคะเก่งมากต่อไปต่อไปต่อไปทันนะทันนะพุทธศักราชทันไหมคุณครูจะไปอย่างช้าๆนะนักเรียนดูหนังสือของเราไปด้วยก็ได้ดูสไลด์ไปด้วยก็ได้หน้า18นะคะทันนะดูนะคะคุณครูบอกว่าศักราชก็คือเอาใหม่เดี๋ยวเพื่อนกำลังเข้ามาด้วยศักราชก็คือคำที่บอกปีใช่ไหมคะบอกปีเพราะนั้นศักราชเนี่ยพุทธศักราชหรือพ.ศ.เราจะนับปีพ.ศ.หนึ่งเมื่อที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว1ปีนะคะทีเนี้ยในประเทศไทยของเราคุณครูบอกว่านิยมใช้อยู่2ศักราชก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะคะพุทธศักราชเนี่ยจะใช้อักษรย่อก็คือพจุดสจุดนะคะเป็นศักราชของพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธเป็นส่วนมากใช่ไหมคะเป็นการนับตามเวลาการเดินทางของพระพุทธศาสนานะคะพ.ศ.ของเราก็เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นเดียวกันจึงมีการเริ่มนับพุทธศักราชในประเทศไทยหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว1ปีเป็นพ.ศ.1หรือพุทธศักราชที่1นะคะต่อไปคริสตศักราชคริสตศักราชนะคะหรือค.ศ.นะคะคริสตศักราชหรือค.ศ.ค.ศ.การเขียนค.ศ.อักษรย่อของค.ศ.เราสามารถเขียนอักษรย่อโดยค.จุดศ.จุดนะคะเราต้องเขียนให้ครบเราจะเขียนค.ศ.จุดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องค.จุดศ.จุดนะคะก็คือคริสตศักราชคริสตศักราชเนี่ยเราจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเป็นศักราชที่ในโลกตะวันตกหรือประเทศที่อยู่ทางโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะใช้คริสตศักราชเป็นส่วนมากนะคะนิยมใช้คริสตศักราชเพราะโลกตะวันตกหรือฝั่งตะวันตกของโลกเราเนี่ยส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นการนับนะคะดูเป็นการนับเวลาทางศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าการนับเวลาศาสนาคริสต์จะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไหมเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศาสนาคริสต์การนับศักราชของศาสนาคริสต์ต้องเกี่ยวข้องกับใครคะเดี๋ยวคุณครูถามเดี๋ยวถามทีละคนเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปิดดูก่อนเนาะว่าใครเพียงอการนับคริสตศักราชให้เกี่ยวข้องกับศาสนาเราจะดูจากอะไรคะเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับใครมันเกี่ยวข้องกับคนที่ทำคนที่นับถือคริสตศักราชหรือพ.ศ.เราจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันศาสนาพุทธเราเริ่มนับคริสต์พุทธศักราชที่1หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปแล้ว1ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นการนับศักราชเกี่ยวข้องกับใครศาสดาของศาสนานั้นๆใช่ไหมคะศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกันคุณครูถามว่าศาสนาคริสต์เกี่ยวข้องกับใครที่เราเอานำมาใช้ในการนับศักราชถามใครดีเพียงออตอบก่อนเร็วเกี่ยวข้องกับใครคะเพียงออตอบหน่อยพระเยซูนะคะถูกต้องนะคะทำไมนะคะทำไมต้องเกี่ยวกับพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนา
คริสต์เพราะนั้นคริสตศักราชเขาก็เลยนับนะคะศาสนาที่1คศที่1หรือคริสตศักราชที่1เมื่อพระเยซูประสูติก็คือเกิดนั่นเองนะคะเราเริ่มนับคศ1หรือคริสตศักราชที่1เมื่อที่พระเยซูประสูติหรือเกิดนะคะทันนะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้เรายังมีศักราชที่3ซึ่งศักราชเนี้ยไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วในปัจจุบันนะคะไม่ค่อยนิยมใช้ในปัจจุบันนะคะคือศักราชอะไรคะอ่านได้ไหมฮิตล้อศักราชบางจะอ่านอยู่2แบบคือฮิตล้อศักราชกับฮิตจะล้อศักราชนะคะเราแต่ส่วนมากแต่อย่างคุณครูอ่านคุณครูจะอ่านว่าฮิตล้อศักราชเนาะหรือฮอจุดสอจุดนะคะฮอจุดสอจุดคือการเขียนอักษรย่ออักษรย่อของฮิตล้อศักราชคือฮอจุดสอจุดนะคะฮิตล้อศักราชเนี่ยเราจะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเราจะใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมากแล้วการนับฮิจเราะห์ศักราชล่ะคุณครูเราจะนับยังไงเราเริ่มนับฮิจเราะห์ศักราช1เนี่ยเมื่อที่นบีมูฮัมหมัดอพยพย้ายจากเมืองเมกกะไปเมืองเมดินะเป็นระยะเวลาในการนับฮศ1นะคะก็คือการออกจากนครเมกกะเนี่ยแหละไปยังนครเมดินะเป็นฮศ1คือช่วงเวลาตรงเนี้ยที่เขาเดินทางอยู่เนี่ยเรานับเป็นฮศ1หรือฮิจเราะห์ศักราชที่1นะคะค่ะเนาะนบีมูฮัมหมัดคือใครถามว่านบีมูฮัมหมัดคือใครเป็นศาสดาของศาสนาอะไรคะอิสลามนะคะเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามผ่านมา3ศักราชศักราชแรกที่ครูพูดถึงคืออะไรคะพุทธศักราชพุทธศักราชสองคือคริสตศักราชสามคือฮิจเราะห์ศักราชสามศักราชนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับศาสดาของศาสนานั้นๆไหมคะเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวข้องนะคะการนับศักราชในแต่ละศักราชเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นๆนะคะโดยเฉพาะศาสดาของศาสนาจะมีความเกี่ยวข้องกันในการนับศักราชนะคะทันนะทันครับโอเคต่อไปนักเรียนปิดไมค์ด้วยค่ะคุณครูบอกแล้วว่าในขณะที่คุณครูสอนถ้าคุณครูไม่ได้ถามเราจะเปิดไมค์เพื่อผู้แทรกรบกวนได้ไหมไม่ได้เนาะแล้วเราอัดวิดีโอด้วยเวลาที่เพื่อนเขาไปฟังก็จะได้ยินเสียงพูดแทรกนะคะมันก็จะฟังไม่เข้าใจนะคะขอความร่วมมือด้วยอ่ะต่อไปดูดูซิ3อย่างเนี้ยเห็น3รูปภาพนี้ไหมคะ3รูปภาพนี้มีความแตกต่างกันนะคะเป็นเส้นเวลาอ้าวเราเคยทำเส้นเวลามาแล้วถูกไหมอันนี้เป็นเส้นเวลาที่เขากำหนดว่าศักราชไหนเกิดขึ้นก่อนการกำเนิดของศักราชรูปภาพน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะศักราชนะคะศักราชที่เกิดขึ้นก่อนศักราชที่เกิดขึ้นก่อนคือพุทธศักราชค่ะพุทธศักราชนะคะก็คือศาสนาพุทธนะคะกำเนิดศักราชขึ้นมาก่อนเป็นอันดับที่1 2ศักราชที่เกิดขึ้นลำดับที่2คือคริสตศักราชคริสตศักราชนะคะก็คือศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะที่กำเนิดมาเป็นลำดับที่2 3ศักราชอะไรคะ3ศักราชคริสตศักราชล้อศักราชคือศักราชที่เกิดขึ้นเป็นลำดับที่3ซึ่งเป็นศาสนาอิสลามเก่งมากเห็นไหมคะทีนี้เราดูระยะเวลานะคะระยะเวลาในการเกิดนะคะพุทธศักราชนะคะเกิดขึ้นมาแล้ว543ปีถึงจะมีค
คริสตศักราชเกิวดันขึเ้กนิดคุณพ่ออ่ะนักเรียนมีกระดาษถูกไหมนักเรียนสามารถนำกระดาษมาจดได้นะเพราะอันเนี้ยเราจะสามารถนำไปเทียบไปบวกลบในการหาไมค่ริตส้ตองศักราชและพุทธศักราชแม่บอกเองเลยกับได้เขียนวันที่ต้องจดอันนี้ได้ไหมครับขออนุญาตนะคะใครเปิดไมค์เอ่ยรบกวนปิดไมค์ค่ะเปิดหลายคนมากเลยแล้วเสียงมันแทรกกันนะคะต่อนะคะนักเรียนสามารถจดได้นะคะคุณครูปิดไมค์ให้หมดทุกคนแล้วนะคะแล้วใครยังเปิดไมค์นอขอความร่วมมือนะคะอันนี้ขอความร่วมมือแล้วนะคะคุณครูพูดสองรอบแล้วว่าให้นักเรียนปิดไมค์ต่อนะคะพ.ศ.ที่เกิดศักราชที่เกิดขึ้นก่อนก็คือพุทธศักราชหลังจากนั้นลำดับที่2ก็คือคริสตศักราชซึ่ง2ศักราชนี้ห่างกัน543ปีนะคะพุทธศักราชเกิดขึ้นมาแล้ว543ปีจึงมีการเกิดคริสตศักราชเกิดขึ้นนะคะต่อไปคริสตศักราชเกิดขึ้นมาแล้ว579ปีถึงมีการเกิดฮิตลอสักราชเกิดขึ้นหรือกำเนิดของศาสนาอิสลามเกิดขึ้นนะคะและนะคะพุทธศักราชเกิดมาแล้ว1,122ปีถึงมีการเกิดฮิตลอสักราชเกิดขึ้นอ่ะจดค่ะจดแค่แผนผังนี่แหละทุกคนจดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครูคะค่ะขอถามหน่อยครับคือให้จดตามที่ครูขึ้นบนสไลด์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่ต้องวาดภาพนะลูกให้หนูแค่เขียนเป็นเส้นตรงเส้นเวลาของเราอะค่ะเขียนเส้นเวลาแล้วข้างล่างเส้นเวลาเราก็เขียนพ.ศ.1ค.ศ.1ให้มันเว้นวรรคห่างกันห.ศ.1แล้วหนูก็เขียนลูกศรตามคุณครูเลยแค่นั้นเองนะคะจดไว้ในหนังสือก็ได้เราจะได้เข้าใจง่ายๆลงในกระดาษหรือลงในสมุดในไหนก็ได้ค่ะลูกที่หนูสามารถเปิดมาอ่านได้ที่หนูสามารถเปิดมาเห็นได้ที่หนูสามารถเก็บไว้ดูได้นานที่สุดในการเรียนเรื่องนี้นะคะคุณครูครับค่ะลูกว่าไงคะต้องเขียนวันที่ไหมครับอ๋อโนไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนวันที่อันนี้ให้จดแค่ให้เราจำจดเพื่อให้เราจำตัวเลขระยะเวลาการห่างการกำเนิดของแต่ละศักราชเพราะที่ให้จดตรงนี้เราจะต้องนำตัวเลขตัวนี้ไปหาอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นการเทียบศักราชเนี่ยถ้าเราต้องการเทียบพ.ศ.เป็นค.ศ.เนี่ยเราจะต้องเอาระยะเวลาการกำเนิดนี่แหละไปบวกลบโอเคนะคะถึงให้จดไว้คุณดีค่ะวันที่แล้วค่ะใช่ใครเขียนแล้วก็ไม่เป็นไรใครเขียนวันที่แล้วก็ไม่เป็นไรที่หนูเขียนแล้วหนูสามารถจำได้ที่หนูสามารถเปิดดูได้อะลูกยังไงก็ได้เลยครูคะค่ะเขียนเป็นแนวนอนได้ไหมครับกลัวไม่พอครับค่ะได้ค่ะลูกยังไงก็ได้เอาที่หนูแบบสามารถเปิดมาอ่านได้เลยอ่ะคุณลูกโอเคเนาะให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูจะได้ต่อเดี๋ยวไม่จบหน่วยนี้
เสร็จแล้วเนาะเอวี่เสร็จยังลูกยังไม่เสร็จค่ะหนูจดแล้วค่ะจดแล้วโอเคยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จก็เขียนไปค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะภูผาตื่นยังภูผาคุณครูไปต่อเลยนะเดี๋ยวหนูไปดูกับวิดีโอนะลูกนะหนูจะได้จดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเวลาหมดก่อนต่อนะคะต่อไปเราจดแล้วต่อไปทีนี้เรามาดูวิธีการเทียบศักราชทันไหมเนี่ยคุณครูกวนหนูไม่ทันมากเลยเรามาดูการเทียบศักราชนะคะการเทียบศักราชเนี่ยที่แตกต่างกันอาจจะทำให้เราสับสนเพราะอะไรเพราะมันมีหลายตัวเลขใช่ไหมคะมันมีหลายตัวเลขเหมือนที่ครูให้จดเมื่อกี้ไงจำได้ไหมตัวเลขนะคะฉะนั้นนะคะเราควรจะดูให้ชัดเจนและจำให้ขึ้นใจว่าระยะเวลาพ.ศ.นี้กับคศนี้ห่างกันเราต้องใช้ตัวเลขอะไรมาใช้ในการเทียบนะคะนอกจากนั้นเราจะต้องรู้ว่าวิธีการเทียบเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบการเทียบศักราชเราจะมีอยู่แค่2เครื่องหมายในการเทียบก็คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะคะการเทียบทีนี้ดูทุกคนดูการเทียบศักราชคุณครูให้เราทำปฏิทินเดือนเกิดของตัวเองถูกไหมถูกไหมคะการทำปฏิทินเดือนเกิดของตัวเองเสร็จแล้วทีนี้ดูเห็นไหมคะเนี่ยน้องคนนี้เขาทำปฏิทินแล้วเขาบอกว่าช่วยน้องโอริโอหาคำตอบหน่อยโอริโอเนี่ยเกิดวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2555อยากทราบว่าโอริโอเนี่ยเกิดตรงกับคศเท่าไหร่เราจะทำยังไง2012ครับ2012เอ่ยเราจะทำยังไงเอ่ยการเทียบศักราชนะคะการเทียบศักราชถ้าเราต้องการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชเราจะใช้อันนี้เดี๋ยวให้ไว้คำตอบก่อนนะการเทียบศักราชเวลาการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชการเทียบศักราชนั้นนะคะพุทธศักราชเกิดก่อนคริสตศักราชกี่ปี543ปีครับ543ปีเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะเราจะเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชโดยการใช้เครื่องหมายลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย543นะคะลบนะลบด้วย543เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เขาถามว่าโอริโอเนี่ยเกิดคศหรือคริสตศักราชที่เท่าไหร่คิดค่ะคิดหาทดในกระดาษของตัวเองคิด555เมื่อกี้โอริโอเกิดพศเท่าไหร่พุทธศักราชเท่าไหร่2555เพราะฉะนั้นเราต้องนำ2555ตั้งลบด้วย543ปีเราจะได้เป็นคริสตศักราชคิดค่ะขอดูเดี๋ยวจะขอดูคำตอบของแต่ละคนยังไม่ได้ให้คำตอบเลยให้เพื่อนคิดก่อนเดี๋ยวเพื่อนลอกคำตอบลบ543คู่คู่ครับได้เท่าไหร่5 ลบ 3 ลบ 3 เหลือ2คู่คู่ครับดูหรือเปล่าครับห้าลบ4ลบ4เหลือ1ต้องเขียนไม่ค่ะไม่ต้องเขียนค่ะคุณครูให้เราลองทดลองคิดดูเฉยๆในกระดาษทดของเราเอง
วันไหนที่คุณครูไม่ได้ล็อกแชทไว้เนี่ยนักเรียนมาคุยกันในแชทเนาะเดี๋ยวเธอได้ยังตอบเท่าไหร่คะคิดศักราชเท่าไหร่เอ่ยครับ52ค่ะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันมาดูซิว่าถูกหรือเปล่าโอริโอเกิดวันที่19ตุลาพุทธศักราช2555ตรงกับคริสตศักราชที่2012ถูกไหมถูกนะคะเก่งมากแสดงว่าเราทำได้เพราะนั้นการเทียบศักราชนะคะการเทียบศักราชแรกก็คือพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชเราจะนำปีที่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นก่อนคือกี่ปีคะ543มาทำอะไรมาทำอะไรลบครับนำมาลบด้วย543นะคะหรือ543เห็นไหมคะวิธีคิดของเขาเขาก็เอา2555ลบด้วย543ก็จะได้เท่ากับ2012นะคะจำไว้เลยว่าถ้าเขาให้เราหาศักราชที่เป็นคริสตศักราชนะคะเราให้พุทธศักราชมาแล้วเราต้องการหาคริสตศักราชเราจะลบด้วย543เท่านั้นนะคะต่อไปต่อไปนักเรียนดูนักเรียนดูในหนังสือของเราหน้า19นักเรียนดูหน้า19นักเรียนดูหน้า19นักเรียนดูหน้า19นะคะดูหน้า19ในกรอบด้านล่างเห็นไหมคะเขาบอกว่าเมื่อเราทราบวิธีการเทียบศักราชแล้วเราสามารถเทียบพ.ศ.นะคะเทียบพุทธศักราชเนี่ยกับคริสตศักราชของปีต่างๆได้นะคะแต่ให้ดูกรอบแรกก่อนกรอบด้านซ้ายมือของเรามันมี2กรอบเนาะดูด้านซ้ายมือของเรานะคะเราลองลบข้อที่1ดูสิคะว่าตรงกับพ.ศ.ที่เขาเขียนมาให้ไหมกำหนดให้พ.ศ. 2552ลบด้วย543จะตรงกับคริสตศักราชที่เท่าไหร่นักเรียนลองทดสิลองทดสิคะลองทดดูตรงกันครับลองทดดูก่อนนะคะลองทดดูก่อน2011ครับ20112011คุณแม่ครับโอ้โหตรงกันครับตรงกันค่ะค่ะพุทธศักราช2552ลบด้วย543จะตรงกับปีคศหรือคริสตศักราชที่2000เท่าไหร่2009ใช่ไหมคะนะคะนี่คือตารางการเทียบจำไว้เลยว่าถ้าเราต้องการเทียบพุทธศักราชให้เป็นคริสตศักราชเราจะลบด้วย543ทั้งหมดนะคะต่อไปเป็นการเทียบคริสตศักราชให้เป็นพุทธศักราชการเทียบพุทธศักราชการเทียบคริสตศักราชให้เป็นพุทธศักราชนะคะอันนี้คือโจทย์นะเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าสายรุ้งเนี่ยเกิดวันที่28มีนาคริสตศักราช2018จะตรงกับพ.ศ.เท่าไหร่นะคะแต่เราก่อนที่เราจะไปคิดเรามาดูก่อนนะคะการเทียบพุทธศักราชกับคริสตศักราชเมื่อกี้บอกไปว่าพุทธศักราชเกิดก่อนคริสตศักราช543ปีใช่ไหมคะแต่การเทียบคริสตศักราชนั้นนะคะคริสตศักราชเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นนะคะให้เป็นพุทธศักราชเราต้องบวกนะคะเราต้องบวกเพราะบวกเพิ่มเพราะว่าอะไรคริสตศักราชเกิดหลังตั้ง543ปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ543นี่แหละ
ไปบวกกับคริสตศักราชที่เขากำหนดให้นะคะจากนั้นอ่ะคิดค่ะให้นักเรียนคิดในกระดาษทดของตัวเองเกิดวันที่28มีนาคมคริสตศักราช2018ตรงกับพุทธศักราชที่เท่าไหร่นะคิด1นาทีให้เวลาคิด1นาทีคุณครูคะต้องเขียนตัวทดมั้ย2559ครับคิดค่ะเร็วๆตรงกับ2500พระคุณค่ะหนูรบกวนหนูปิดไมค์ด้วยค่ะโอเคคุณครูคิดว่าหลายๆคนได้คำตอบแล้วนะคะคริสตศักราช2018จะตรงกับพุทธศักราช2561โดยการที่นำ2018มาบวกกับ543ทำไมต้องบวก543เพราะคริสตศักราชเกิดหลังพุทธศักราช543ปีจะได้เท่ากับ2561ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือของเรานักเรียนเปิดหนังสือของเราในหน้า21นักเรียนดูหน้า21หน้า21เขาบอกว่าให้เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ.ศ.ค.ศ.และห.ศ.แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1เขาถามว่าพุทธศักราชหมายถึงอะไรพุทธศักราชหมายถึงอะไรอ่ะเขียนเลยค่ะพุทธศักราชหรือพ.ศ.ใช่ไหมคะหมายถึงอะไรพ.ศ.ก็คือย่อมาจากคำว่าอะไรคะพุทธศักราชใช่ไหมคะเป็นการนับเวลาของศาสนาอะไรคะพ.ศ.เนี่ยเป็นการนับเวลาของศาสนาพุทธนะคะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี1ปีเป็นพ.ศ.1ทันไหมหมายถึงอะไรพ.ศ.ย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชนักเรียนเขียนได้ไหมเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ให้ก็ได้สักครู่นะเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ให้ทำเองได้ไหมครับข้อที่1นะคะข้อที่1พ.ศ.หมายถึงอะไรพ.ศ.ย่อมาจากตะกู้ค่ะคุณครูครับของผมมันช็อตครับพ.ศ.ย่อมาจากคำว่า
พุทธศักราชนะคะเป็นการนับเป็นการนับเวลาทางพระพุทธศาสนานะคะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานครูหลีคะเปิดหน้าไหนคะหน้า21ค่ะข้อที่1ต่อไปข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่าคริสตศักราชหมายถึงอะไรนะคะเราทำแค่2ข้อนี้ก่อนนะคะข้อ1กับข้อ2วันนี้เราเอาแค่เรื่องความหมายนะคะของศักราชไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบกันนะคะ
ถามเฟนไปไหนก็ตั้งดีๆตั้งดีๆเดี๋ยวคุณถามมีเฟนไปไหนสองข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพูดในเรื่องของสักการะนะคะพูดในเรื่องของสักการะสักการะที่ครูพูดถึงวันนี้มีกี่สักการะคะลูกกี่สักการะคะสามสักการะสามสักการะสามสักการะคือหนึ่งอะไรคะหนึ่งวัฒนสักการะสองคือพิธาสักการะและสามคือพิธีสักการะเก่งมากนะคะสำหรับนี้เราทราบที่มานะคะของสักการะแล้วว่าความเป็นมาการนับสักการะเนี่ยเราเริ่มจากการนับเกี่ยวข้องกับศาสนาและศาสดาของศาสนานั้นๆด้วยนะคะและแต่ในแต่ละประเทศนะคะก็มีการใช้สักการะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการนับถือศาสนานะคะของประเทศนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เรานะคะให้เรานะคะไปทำหน้า21ข้อ1กับข้อ2ที่ครูพาทำเมื่อกี้นะคะข้ออื่นยังไม่ต้องทำให้ทำแค่ข้อ1กับข้อ2โอเคนะโอเคค่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อในข้อ3และข้อ2ใหญ่ต่อไปเดี๋ยวจะพาทำไม่ต้องไปทำก่อนนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูโอเคนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องยังเครียดนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เออเครียดเขียนยากเลยนะการเครียดการเครียดเครียดการเครียดเครียดคอจุดสองจุดแล้วก็คอจุดสองจุดแล้วก็คอจุดสองจุดใช่ไหมเวลาเขียนไม่แล้วก็ขีดเส้นยาวก่อน